คำตอบคือคำถามต่อไปตอนนี้เข้ามาในหมู่บ้านแห่งนี้ค่ะหมู่บ้านที่แม่ค้าขายร่มที่ตลาดบอกว่าเป็นแหล่งผลิตร่มพม่าหรือว่าร่มปัตเตงตีของแท้ดั้งเดิมค่ะใหญ่แล้วค่ะอันนี้ใหญ่กว่าใหญ่ที่สุดที่เคยเห็นมาเลยค่ะสูงพอๆกับบ้าน2ชั้นเลยร่มที่นี่ที่เป็นของแท้ๆจริงๆเนี่ยค่ะหน้าตา哦，就比如说，刚刚哦，都是那个我说地域有个，哎，基本上不是没有关系的，第二天这个二级的工厂地形呢，也是啦，这扛的嘛，嗯，这扛的嘛的，包啥路线就直接把它弄啥了，这钢票多还多，会没啊？他阿妈都不买呀，就他提过他阿妈，提也不买的，妈阿妈的。没有快，送给木匠那一些。哎呀，讲不了，不然你别提，我讲不然你别提。他说啊，路没堵，路没凹，没干过。但堵，安尼呢，他呢，上卡梯呢，安尼，板布，板布呢，他地。你也没拍。今年的山马多。哎，马多。两万两万，谢谢。他แสดงให้ดูค่ะว่าร่มที่ทำที่นี่นะคะมีความทนทานทนแม้กระทั่งน้ำร้อนแล้วก็พอโดนน้ำร้อนเนี่ยลาดลงไปแล้วสีก็ไม่ลอกไม่ตกค่ะเอามือลูบเนี้ยจะไม่มีสีส้มติดออกมาเลยคือถ้าเรามาที่นี่เนี่ยถ้าเราจะมาดูวิธีการทำร่มแบบร่มแม่วางดั้งเดิมเนี่ยก็คืออาจจะไม่ใช่ร่มหางแล้วอย่างเดียวนี่มันประโยคเรื่องประโยคของพื้นสีอย่างเดียวงั้นวันนี้ต้องขอพ่ออุ๊ยขอดูหน่อยว่าร่มแม่วางทำยังไงใครก็พูดกันฉันก็ฟังอยู่ไม่คิดคุณสมบัติสำคัญที่จะทำให้ร่มแข็งแรงใช้งานได้ดีที่เขารับประกัน5ปีเนี่ยนะก็คือตัวไม้ไผ่เป็นสิ่งแรกแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของการทำร่มด้วยใช่ไหมใช่ครับค่ะนี่คือไม้ไผ่ที่จะเอาไปทำร่มเขาบอกว่าแบมบูนี่เขามีหวานนะครับหวานก็เลยแมลงมากินก็เลยไม่ให้แมลงอยากมากินเขาบอกว่าเอาไม้ไผ่แบบนี้ว่ามันแช่น้ำไว้ไม่มากินมันก็ไม่ผูกใช่ไหมไม่ผูกแล้วใช่ครับแล้วต้องแช่นานแค่ไหนคะถึงตอนนี้ชอบเราหรอกที่ก้อนนี้ก็เหมือนกันปีนึงสีมันดูขมุกขมอมนี่เกิดจากอะไรอะคะตอนนี้เราแช่มันแล้วครับพวกเดี๋ยวนี้มันก็จะตายไปเนาะไม้ไผ่เนี่ยถ้าไม่แช่ไม่อะไรนะจะเป็นผักเป็นผาเป็นอะไรสักหมดกินหมดแช่นานไหมคะกว่าเราจะเอา20วันนะการแช่ไม้ไผ่ไว้ในน้ำเป็นปีทำให้คนทำร่มที่นี่ลดลงเรื่อยๆเพราะเงินทุนจมอยู่ในน้ำพร้อมไม้ไผ่พอเอาขึ้นมาทำร่มก็ไม่รู้ว่าจะขายได้หรือเปล่านี่ถ้าใช้สารเคมีเหมือนกับที่บ่อสร้างปริมาณการผลิตก็อาจจะสูสีกับบ้านเราก็ได้นะคะหลังจากเลือกไม้ไผ่ได้ขนาดตามที่ต้องการแล้วนะคะไม้ไผ่ท่อนนี้ก็จะถูกนำไปทำซี่ร่มวิธีทำก็ไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนแต่อย่างใดค่ะเริ่มตั้งแต่ใช้วงเวียนทำมือซึ่งเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านอันนี้ล่ะค่ะนำมาขีดรอบกระบอกไม้ไผ่เพื่อกำหนดจุดที่จะเจาะรูวงเวียนที่พ่ออุ้ยใช้นั้นนะคะจะว่าไปแล้วก็คล้ายๆกับไม้ขอพืชที่ชาวบ้านบ้านออนใช้ทำร่มบ่อสร้างนั่นแหละค่ะวิ
ธีการทำร่มที่นี่เกือบไม่ต่างกันเลยกับการทำร่มบ่อสร้างอาจจะมีบ้างเรื่องความประณีตบรรจงที่มีมากกว่าอาจเป็นเพราะการใช้มือทำทุกชิ้นส่วนทุกขั้นตอนเพราะปริมาณการผลิตน้อยจึงไม่มีเครื่องจักรเข้ามาช่วยแม้แต่ชิ้นเดียวซึ่งก็อาจจะไม่ต่างจากหมู่บ้านทำร่มที่บ่อสร้างในอดีตเมื่อหลายสิบปีก่อนและจากนั้นนะคะก็สนได้ที่ปลายก้านร่ม2ชั้นก็เลยได้รู้จักกับอุปกรณ์พิเศษที่พ่ออุ๊ยเอามาช่วยในการกำหนดช่องไฟของก้านร่มอันนี้มันเป็นซีกล้อรถหรือเปล่าคะเนี่ยล้อรถไงล้อรถเหรอคะก็คือเราเอามายึดก้านร่มอย่างนี้เหรอคะอันนี้ประโยชน์ของมันมีอย่างเดียวจากนั้นนะคะนำโครงร่มไปติดผ้าหุ้มร่มโดยใช้ข้าวเหนียวทุบจนเป็นก้อนชุบน้ำแล้วก็ทาลงไปที่ก้านร่มเพื่อให้กาวประสานกันระหว่างผ้าหุ้มร่มกับก้านร่มเทคนิคนี้นะคะเรียกว่าเอาของใกล้ตัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเห็นจะไม่ผิดเอาข้าวเหนียวมาทาเพื่ออะไรคะเพื่อให้ผ้าติดเพื่อให้ผ้าติดเหมือนทากาวแป้งเปียกอย่างเงี้ยเหรอคะนั้นนะคะก็เคลือบผ้าหุ้มร่มด้วยน้ำมันมะโก๋ค่ะผสมกาวแป้งเปียกแบบเดียวกับร่มบ่อสร้างไม่มีผิดเลยล่ะค่ะถ้าร่มที่บ่อสร้างเนี่ยชุบด้วยน้ำของมะโก๋นะที่นี่ชุบด้วยน้ำของเตดีจากนั้นนะคะก็นำร่มแม่วางไปลงสีค่ะปัจจุบันร่มแม่วางจะใช้สีน้ำมันทาร่มไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองสีม่วงสีแดงก็แล้วแต่ปรารถนาค่ะซึ่งขั้นตอนนี้ก็น่าจะเป็นขั้นตอนเดียวที่ให้เห็นความเปลี่ยนแปลงไปของร่มแม่วางจากอดีตสู่ปัจจุบันค่ะยังมีขั้นตอนสำคัญอีกอย่างนึงซึ่งเป็นเทคนิคที่ทำให้ร่มแม่วางแตกต่างจากร่มบ่อสร้างอย่างเห็นได้ชัดนั่นก็คือการนำร่มมาผ่านการสนได้ค่ะเวลาที่เราร้อยเนี่ยสีเนี่ยเราเลือกเองหรือว่ามันมีแบบของมันที่จะต้องบอกถูกกำหนดไว้อยู่แล้วว่าต้องเป็นสีอะไรบ้างเลือกเองจะต้องใช้สีสักกี่สีอะคะ3 5ก็มีแล้ววันหนึ่งนี่ทำได้สักกี่หรือกี่พันได้ห้ามันเหมือนกันไหมหรือมันมีเทคนิคต่างกันหรือมันมีลวดลายต่างกันไหมไอ้หลวงมาถูกูใจเด็ดแซงกูอะผมมองนี่หรอทำไมเด็ดแซงเยอะมองนี่ทำไมเด็ดแซงอะเจ้ทั่วเจ้ทั่วเลยอะใส่ทั่วใส่ทั่วเลยอะที่ช่วงนั้นทับไปเลยอะวันหนึ่งเขาทำได้กี่ตอนนี้ดูเป็นคุณเราเพื่อนตัวดีที่สุดตัวสังหารเล่นอะไรนะครับพอจีสุดตอนนี้เช่าแล้วเราขั้นตอนสุดท้ายตรงนี้เขาทำอะไรบ้างคะเราต้องยิ้มมาบาริเราเลยตัวผู้ชายคนนี้ตัดเด็กเด็กพี่คนนี้ได้กางเลยมาเปลี่ยนเลยเช่นนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนเราคุยเด็กตกแต่งเพื่อความสวยงามก็ได้เห็นกระบวนการนะคะในการทำร่มปะเตงตีหรือว่าร่มพม่าที่นี่ทั้งหมดแล้วนะคะจะเห็นได้ชัดเลยค่ะว่ามีความแตกต่างกันน้อยมากกับกระบวนการทำร่มที่บ่อสร้างเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงไม่ใช่เรื่องที่จะเข้าใจไม่ได้ค่ะถึงความสัมพันธ์ความเป็นบ้านพี่เมืองน้องความแนบแน่นในการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างพม่ากับไทยระหว่างปะเตงของเรากับเชียงใหม่แต่ติ่งหนึ่งที่ไม่น่าเชื่อก็คือว่าพี่เจ้าของร้านบอกว่าต่อเป็นคนไทยคนแรกค่ะที่เดินทางมาดูการผลิตแล้วก็ดูโรงงานร่มแห่งนี้เชื่อว่าในอดีตการก่อนหน้านี้ไม่รู้ว่ากี่สิบกี่ร้อยปีเนี่ยนะคะคงจะมีคนไทยค่ะเดินทางมาแล้วก็นำร่มพม่ากลับไปทั้งสองประเทศนี้ถึงได้มีร่มที่หน้าตาเหมือนกันนะคะตอนนี้ได้รู้เรื่องราวต่างๆของร่มที่นี่แล้วก็ต้องซื้อร่มกลับไปฝากประสานอุมาพรแล้วก็แวนด้าเมื่อได้เจอความหมายของคำตอบอาจฟังดูเข้าทีกลับแล้วค่ะบ๊ายบาย
กลับแล้วค่ะจะกลับประเทศไทยแล้วพร้อมร่มพม่าก็เรียบร้อยแล้วของแท้นะคะข้างในค่ะต้องมีห่วงไหมค่ะร้อยเป็นลวดลายค่ะจากการเดินทางติดตามเส้นทางของร่มนะคะตามประวัติศาสตร์ตามตำนานร่มอาจจะเกิดจากประเทศจีนเดินทางผ่าน12ปันนาไปสู่แหล่งผลิตร่มที่เมืองปะเตงของประเทศพม่าจนถึงร่มบ่อสร้างแต่ว่าอดีตหรือต้นกำเนิดของร่มคงจะไม่สำคัญเท่ากับปัจจุบันสำหรับชาวบ่อสร้างร่มคืออาณาจักรของอุตสาหกรรมอันยิ่งใหญ่ค่ะแล้วก็เบื้องหลังความสำเร็จของร่มนะคะก็อยู่ที่สองมือแล้วก็หลายๆแรงกายแรงใจของคนในชุมชนนี่แหละค่ะที่จะผลักดันให้ร่มนะคะกลายเป็นผลงานที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นแล้วก็สร้างชื่อเสียงค่ะซึ่งทำให้ร่มนะคะซึ่งเป็นงานหัตถกรรมทำมือกลายไปเป็นงานอุตสาหกรรมที่ยิ่งใหญ่อลังการค่ะแต่ไม่ว่าอดีตปัจจุบันนะคะของร่มจะเป็นอย่างไรก็คงไม่สำคัญเท่ากับอนาคตจะทำอย่างไรให้ร่มเหล่านี้นะคะยังยั่งยืนยาวนานสืบต่อไปได้ค่ะจากการเดินทางไปบนเส้นทางของร่มนะครับคงจะสะท้อนให้เราเห็นว่างานหัตถกรรมพื้นบ้านอันทรงคุณค่านั้นคงยากที่จะรักษาเอาไว้ได้นะครับท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมเราคงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าความเจริญทางด้านเทคโนโลยีนั้นมีส่วนในการกัดกร่อนความงามและลดความสำคัญของงานศิลปะพื้นบ้านที่มีผลต่อวิถีชีวิตของผู้คนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นทางหนึ่งที่เราจะพยายามรักษาศิลปะต่างๆให้คงอยู่สืบต่อไปได้นั้นก็คงจะต้องอาศัยความร่วมมือจากความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นและการสนับสนุนจากภาครัฐนะครับในการช่วยกันสืบสานภูมิปัญญาของไทยนั้นให้คงอยู่ต่อไปครับ2คน2เส้นทางกับการตามหาต้นตอของ2ความเข้มเมื่อเกลือทะเลปะทะเกลือสินเทาใครจะเค็มกว่ากันคงไม่สำคัญเท่ากับว่าความเค็มมาจากไหนเกลือทำกันอย่างไรและคนไทยกินเกลือกันมากแค่ไหนกบนอกกะลาตามหาเส้นทางความเค็มตั้งแต่ท้องทะเลถึงใต้พื้นพิภพ